มาต่อกันที่เรื่องของการปฏิรูปตำรวจกันบ้างนะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากใช้เวลาในการทำงานเนี่ยทั้งหมดมากกว่า9เดือนด้วยกันทางคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมก็เตรียมสรุปรายงานค่ะเพื่อที่จะเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะใช้เวลากว่า1ปีนึงจะนำไปปฏิบัติได้ค่ะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนะคะนำโดยพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ประธานคณะกรรมการวันนี้ค่ะมีการแถลงสรุปภารกิจการปฏิรูปตำรวจนะคะหลังทำงานมามากกว่า9เดือนด้วยกันแบ่งออกเป็น3กลุ่มงานค่ะทั้งด้านอำนาจหน้าที่การสืบสวนสอบสวนและการบริหารงานบุคคลนะคะที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายโดยเฉพาะค่ะตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้ทางคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.นะคะมีการพิจารณาเหลือเพียง1รายชื่อเพื่อที่จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบค่ะขณะที่องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติยังมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเช่นเดิมแต่ว่าไม่มีอำนาจในการเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะด้านการสืบสวนสอบสวนนะอันนี้ได้ให้อิสระในการทำงานแก่พนักงานสอบสวนมากขึ้นและให้ความสำคัญกับงานนิติวิทยาศาสตร์โดยเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบงานเพื่อรองรับกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งให้นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปร่วมเก็บวัตถุพยานตั้งแต่แรกเพื่อสร้างความมั่นใจไม่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีทั้งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายและค่าตอบแทนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของตำรวจ28ฉบับรวมถึงกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญาหรือว่าปวิอาญาที่ให้พนักงานสอบสวนใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจ DNA นอกจากนี้ทางด้านของพลเอกบุญสร้างก็ได้พูดเพิ่มเติมนะครับว่าขั้นตอนหลังจากส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเนี่ยหากจะเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็จะส่งให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและส่งไปยังกฤษฎีกาก่อนที่จะกลับมายังคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอสนช.ออกเป็นกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลากว่า1ปี